สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเที่ยวมาไหว้พระที่วัดพุทธาวาดภูสิงห์นะคะอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะกับคนบ่หลายเนาะค่ะคนยังมาบ่ทันไหนหลายเนาะค่ะอันนี้เราจะพาขึ้นบันไดสวรรค์มากเป็นบันไดสวรรค์นะคะโอ้ยหอบแล้วพึ่งพักแรกเนาะหอบแล้วโอ้ยหอบแล้วโอ้ยข้างล่างเฮ้อเราก็ขึ้นในซ้ำนี่เนาะรู้สึกว่าหอบแล้วอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนบันไดนี่กะทั้งหมด560บ่ด้วยจังได๋นะกันจำบ่ผิดอันนี้จะเป็นถนนเขาถนนเส้นเก่าเนาะค่ะแต่ว่าพวกคนก็ยังใส่อยู่ใส่ขึ้นมาเนาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มันปิดแล้วอยู่ข้างหน้าแห้งซ้ำเนอะบัดนี้เดี๋ยวนี่มันคันหน่อยๆนึงมันเลยเป็นเห็บเป็นปวดขาเฮาต้องก้าวยาวๆเอาทีละ2ขัน3ขันเนาะมันจิกก้าวสั้นๆน้อยๆเนาะก็เลยเฮ็ดให้ปวดขาถ้าเฮาคอยย่างบื้นขึ้นไปมันก็สิคอยย่างเบิ่งขึ้นไปมันก็สิเมื่อยเนาะค่ะเบิ่งพุ่นเด็กหน่อยเพิ่นกำลังลงมาเด็กหน่อยเพิ่นบ่เมื่อยก็บ่ยืนบ่ย่างทางห่มชันแล้วมันชันแล้วบาดชันแล้วว่าเห็นตรงนานกะสิเป็นเอ้ยผู้เห็นตรงนานก็จะเป็นผู้กุ้มข้าวนะคะแล้วก็ลังคาแดงๆนะก็สิเป็นก็สิเป็นวัดผู้กุ้มเขานะคะแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามเจียงไปอีกน้อยนึงก็จะเป็น
พิพิธภัณฑ์ของไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวทำโยกะกะสีได้ภาพไปถ่ายไปให้ส้มค่ะแม่เมื่อกี้อีหลารู้สึกบันไดมันขึ้นเลยตรงเนี้ยตอนอีหลาก็เล่าลงมาตรงเนี้ยมันขึ้นน่าจะกิ่งลงนะเล่ง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 โอ้ว่าขาปั่นเลยมาถึงขันที่พักที่เท่าไหร่พักที่3ที่4ประกาศมองนี่มันสั้นๆเนาะประกาศสิมีลาวให้จับนะคะเราสามารถเดินตรงกลางตรงทางยังกระไรมันก็มีลาวให้จับเอาเสียงเบิ่งบรรยากาศทั้งละนะคะตอนนี้เขาใส่ความเพียรนะคะเพิ่นว่าผู้ใดสามารถพิชิตบันไดนี้ได้ก็คือแบบว่าสมคำที่พูดว่าบันไดสวรรค์ค่ะโอ้โหเห็นกว้างแล้วเห็นกว้างแล้วค่ะงามปะพันลากลัวเสียเด็กขึ้นสวรรค์ค่ะมีความเหนื่อยความลำบากไปต่อเลยไปต่อเลยอีกขั้นแล้วว่าเป็นหอดลำเป็นกระสีมีศาลาเนาะค่ะมีศาลาให้นั่งพักเอามาผีลูกมีศาลาให้นั่งพักเนาะค่ะระหว่างทางพักสักครู่เดี๋ยวดื่มน้ำสักแก้วค่ะโอ้ยพักแล้วกะได้แห้งแล้วสู่ต่อเพื่อไปพิชิตบันไดสวรรค์กันบัวสิงห์สวรรค์มีทั้งเมื่อยมีทั้งหอบ
เอาได้ขนมน้ำเด้อวันนี้อากาศมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปบรรยากาศก็ดีดีค่ะเดี๋ยวบางอยู่นี่มันบรรยากาศเป็นตาเย็นสบายเนาะแต่ว่าความเป็นจริงเราห้อนค่ะเดี๋ยวอีกครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางโอ้เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นพญานาคก้าวเสียนแล้วมันสิมีความชันจังหน่อยเนาะเดี๋ยวสองพักค่ะสองพักพักนี้อีกโอ้มาเทียนีเป็นครั้งที่4บ่4แม่นบ่เทียที่4ค่ะเทียนีเมื่อยเทียนีเมื่อยค่ะหอยทากนะกําลังจะลงโอ้หอยทากกับมาเฮ็ดบุญนะอันนี้ยังกําลังจะลงแล้วเพิ่นก็กําลังสิลงบันไดนั่นเนี่ยแม่ยังซีนบ่เห็นเฮ้ยเฮามาผู้เฮากะลูกสาวก็ได้พอยเอาน้ำมาให้กินเนาะเป็นยานแม่เมื่อยเฮาก็แอบมาเบิ่งถ้ามีเฮ็ดใครเนาะถ้ามีใครปูนบรรยากาศสวยงามผู้คุมเขาโดดเด่นโดดเด่นมากมากเลยผู้คุมเขาป่ะขึ้นไปทั้งขึ้นไปข้างบนเลยไก่หอดแล้วใกล้ถึงแล้วกิ้งกือก็มีไปย่างลงดินไม่ไปสิฮ้อนแดดเด้มันมีหลายขาไปกับคงสิบ่เมื่อยพญานาคเก้าเศียรสององค์สวยมากเลยไม่ยืนอยู่กันไกลถึงสวรรค์แล้วสวยค่ะมุ่นนี่สวยค่ะน่า
ถ่ายมุมนี้นะมีอันเนี่ยเอาช็อปไหมถึงแล้วพะนะลูกสาวหันคักด้วยมั้งเนี่ยใกล้ถึงแล้วโอ้ยังไงนี่ประตูสวรรค์อะไรมดบ้างประตูสวรรค์ว่าเยอะง่ายบางเลยเอาไม่อยากพี่เลยค่ะมาเบิ่งมันมาเดินอ้อมแถวข้างๆนี้มาดูพญานาคพญานาคสวยงามหืมอืมโอ้บังหูมีดกขนาดมะละกอดกขนาดโอ้ในนั้นก็จะเป็นร้อยพระบาทนะคะเป็นรอยพระบาทเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปน่ากลับมาเบิ่งไปบ้างเบิ่งเขื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขื่อนน้ำเปล่านะคะเขื่อนน้ำเปล่าบรรยากาศเขื่อนน้ำเปล่าวังหันเห็นไหมเจ้าไปเดินสะดุ้งหลายค่ะอันนี้ก็สิเป็นร้อยพระบาทเนาะค่ะลอยพระบาทมาชมกันเลยก็พอเข้าใจความหมายเนาะว่าที่ตามร้อยแก้วสลักก็คือหมายถึงว่าอย่างเนาะกายท่านผู้ชมมาเบิ่งมาหลบมาเลยนะคะคำว่านี่นี่ก็จากอากาศร้อนๆก็มีความเย็นนะคะจะมาทำบุญนะเฮ็ดบุญถ้าดูเด้อคลิปลูกหลานเป็นปังเด้อกะคนบ่ค่อยหลายเป็นไรเนาะค่ะเพราะว่าก็ยังเศร้าอยู่กับว่าท่านได้สวยเป็นไหนเนาะค่ะประมาณตอนนี้ประมาณ10 โมงนะคะ
คุณชวนหลายก็จะไปหาหลวงปู่ศิลาสักก่อนนะคะค่ะโอ้ยแบตกล่องคอยสิเบิดขณะนี้ก็อยู่หลังผู้จริงนะครับเต้บัดนี้เข้าไปลงไปนะคะขากลับเข้าสิใส่จังหน้าที่เนาะขากลับเราจะใช้กี่นาทีแบตกล้องคอยก็สิเบิดแล้วขาลงก็สิไวกว่าขาขึ้นอยู่นะคะลงมากถึงทางล่างแล้วใกล้ถึงแล้วรู้สึกว่าขาปั่นหัวเข่าปวดหัวเข่าเลยอ่ะมีความแข็งแรงมากเลยยังแลนได้สวยอยู่พอก็แม่ละเมื่อยพอสักโอ้ยขาสั่นเลยค่ะก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่อยากมากนะคะกาบ้อนว่าอยากเดินขึ้นบันไดก็มีรถบริการนะคะก็จะมีรถบริการไปกับบนภูสิงห์นะคะบนวัดภูสิงห์ค่ะเราจะกลับแล้วบ่า